ันจะปลูกผลไม้รากไม้ในบริเวณบ้านนะคะมันจะเป็นเงาะโรงเรียนเงาะสีชมพูน้อยนาฝรั่งละมุดแล้วก็ทุเรียนค่ะแต่ทุเรียนลงไปละวันก่อนนะคะนี่เราก็จะทยอยลงเรื่อยๆเพราะว่าซื้อมาหลายวันแล้วมันคาถุงอยู่หลายวันแล้วโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะนี่ก็เป็นเดินจากที่เราเพาะเบี้ยเพาะก้าต้นไม้ค่ะอันไหนไม่ตายเราก็ไม่ใช่ของจะปลูกที่หน้าดินดำที่ดินนี่มันรู้มากอันนี้ลูกสาวอันนี้ลูกสาวเป็นน้องแก้วดูไม่อ้อนแก้วลูกคนแก้วเป็นอันนี้จะเอาอะไรมาลงปลูกหมาเอาหมาลงดิแม่หลุมนี่เอาหมาลงดิป่ะหลังไปด้วยเสียงบอสหรือเสียงตดว้าวกวยดินเข้าตานี่ได้แล้วได้แล้วได้เดี๋ยวดินเราก็เข้าหน้าใส่ไปเลยทั้ง4ถุงไม่ดินแต่มันแดดได้เดี๋ยวมันโดนหน้ามันก็นั่นเลยนี่หน่อยลุงใส่ตัวเดียวโอเคไหมไป
ง่ายๆค่ะแล้วก็รดน้ำทีเดียวเลยอันนี้ต้นละมุดละมุดละมุดชอบกินละมุดเมื่อกี้เดี๋ยวมาดูนะที่ปลูกไปแล้วของต้นมาดูนี่ก็เป็นฝรั่งจะก็กิมจูหรือฝรั่งไอ้ไส้แดงๆมันตื้อมา2ต้นป้ายมันหายซื้อมาตั้งแต่ก่อนงานแม่นะคะก่อนที่แม่ยังอยู่พอทิ้งไว้ฝนมันตกไม่มีนั่นเลยกระดาษมันหายหมดนี่พี่ชายฉันเด้อคนนี้คนที่ทลายลุงคนที่ทลายคนที่7แล้วก็จะมีพี่สาวอีกคนนึงคนที่8แต่เสียไปแล้วฉันคนที่9ใช่มั้ยน่ะแม่7ลุงกับคนที่8เพราะว่ามัน11คนไปชวนมาต้องลงไปชวนต้องคนที่11ฉันคนที่10ไม่ลุงไม่ต้องไม่ต้องช่วยยังไปลุงมาสิไม่ช่วยแล้วไม่หาช่วยเนาะไส้เดือนดีมากเลยนี่จากกระถางเขานะสีเดือนไส้เดือนไส้เดือนไม่ใช่สีเดือนร้องก้นแล้วก็ร้องปากค่ะอันนี้ก็ไม่รู้น้อยหนาอะไรนะมันจะมีน้อยหนานะมี3แบบน้อยหนาหนังน้อยหนาแบบป้ายธรรมดาแล้วก็น้อยหนาอะไรอะไรปักช่องเพชรปักช่องลูกย่อยๆปักชุ่มโอเคเสร็จไปแล้ว1เดี๋ยวรอต่อไปรีวิวมะพร้าวครับเดี๋ยวมาชิมกันนะคะอือฟังเสียงหวานมากลุงมนชิมเงาะเดี๋ยวไปลงข้างๆบ้านฝั่งโน้นมันแผ่ออกก็ไม่เป็นไรมันอยู่ในรั้วบ้านเขตบ้านเราเขาก็จะเอาทุเรียนต้นที่ตัดยอดลงเรียบร้อยเลยจ้าทุกคนอันนี้ต้นฝรั่งเขาปลูกเสร็จเบรบไปอาบน้ำค่ะโรดอันนี้ต้นฝรั่งนะคะจะกินจูหรือฝรั่งไส้ชมพูตรงนี้แหละปลายปัญหาอันนี้ต้นเงาะแต่ก็ไม่รู้ว่าเงาะโรงเรียนหรือเงาะสีชมพูอันนี้ต้นแงะส่วนนี้อันนี้ละมุดจ้าละมุดนะละมุดอันนี้น้อยหนาไม่รู้ว่าเป็นน้อยหนาป้ายน้อยหนาหนังหรือป้ายหรือหนังนี่แหละสองอันนี้นี่ค่ะฝรั่งจะมีสองต้นแงะที่เป็นกิมจูหรือไส้ชมพูส่วนต้นนี้ค่ะนี่เป็นน้อยหนาอะไรเพชรปักช่องต้นใหญ่คือท่านนี่มาดูที่บังแดดฉันกันนะครับจัดการมะพร้าวบังแดดเป็นทุเรียนค่ะฉันลง2ต้นคู่นะอันนี้ทุเรียนเป็นชะนีอันนี้ก็เป็นเงาะจ้ะใบมันแห้งหมดละเดี๋ยวมันก็คงจะไอ้นี่
ดีขึ้นนี่ตรงดินสลับกันตรงจนไม่รู้ว่ามีเรียนหรือสิบปีส่วนนี้ก็ไม่นาค่ะโอ้คือได้เลยส่วนอันนี้นะคะนี่เป็นต้นว่าต้นว่าว่าอะไรนะต้นว่าค่ะมันสูงมากจะได้ตัดยอดไปออกเลยนี่เป็นน่าสงสารนะเป็นทุเรียนค่ะมันคาถุงนานแล้วมันตายแค่เลยตัดครึ่งเลยเดี๋ยวมันคงแตกค่ะเป็นหลงรับแรงก็มองว่าถ้าเกิดจะเกิดไม่เกิดก็มันจะมาสี่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะจ๊ะมาดูในบ้านสวนบ้านสวนบ้านสวนขอบคุณค่ะไว้เจอกัน